สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวิธีในการทำธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในชุมชนแล้วก็ประเทศไทยในระยะยาวกับเจ้านี้ครับเจ้านี้มีชื่อว่า Local Alike ติดตามได้ในช่วงนี้ครับเป้าหมายหลักๆก็คือเรื่องเราอยากจะใช้ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเนาะด้วยความที่เรายากจนมาก่อนเรารู้โอกาสของชุมชนมันมีไม่ได้มากนักอย่างน้อยเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่หรือคนที่ติดเด็กที่โตมาในหมู่บ้านนะฮะเขามีโอกาสที่จะโอเคละมีเงินจากการท่องเที่ยวมีเงินจากการสร้างรายได้แล้วมีเงินพ่อแม่มีเงินส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือแล้วเขามีโอกาสที่จะเลือกกลับบ้านได้เพราะมันมีอาชีพที่เขาสนใจอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนะที่เขาสามารถทำได้ความสำเร็จในการเชื่อมต่อชุมชนกว่า200แห่งเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสร้างรายได้ด้วยเสน่ห์ชุมชนและชุมชนก็สามารถนำของดีที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างรายได้ทั้งยังมีการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของชุมชนและเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ Local Alikeกิจการเพื่อสังคมที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืนทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศนำจุดเด่นในทุกชุมชนออกมานำเสนอเพื่อให้คนทั่วโลกและนักท่องเที่ยวได้เห็นมนต์เสน่ห์อันน่าประทับใจและเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนชาวบ้านมีรายได้เกิดการต่อยอดธุรกิจโดยชุมชนเพื่อชุมชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็พลิกการท่องเที่ยวที่เคยบูมกลายเป็นศูนย์ในเวลาอันรวดเร็วแต่นี่ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นนิวนอร์มอลของภาคการท่องเที่ยวในมุมมองของการท่องเที่ยวว่าคนมันจะเปลี่ยนคนนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้นผมว่าที่เราพูดกันนะธุรกิจจะพูดกันก็คืออย่างในท่องเที่ยวมันก็จะคนจะให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดเรื่องไฮจีนเรื่องสุขภาพมากขึ้นคนจะระวังมากขึ้นในการต้องอยู่ใกล้ใครสักคนด้วยที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นการเดินทางมันจะเปลี่ยนไปคนอาจจะแน่นอนว่าปัญหาต่อไปเรื่องที่เป็นแมสโซลิซึมที่คนไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเยอะๆอาจจะไม่เกิดขึ้นละคนอาจจะเลือกกระจายมากขึ้นเพราะฉะนั้นโลคอลมันมีสินค้าพวกนี้มีโปรดักต์พวกนี้ที่พร้อมที่จะคนกระจายตัวไปเที่ยวในที่ต่างๆผมว่าคนจะเข้าใจคำว่า caring capacity มากขึ้นพี่คนจะเข้าใจว่าธรรมชาติที่ฉันเคยเที่ยวกันกระหน่ำแล้วมันพังแล้วตอนนี้โควิดมันทำให้ธรรมชาติมันฟื้นตัวแล้วคนจะเห็นนะผมว่าคนจะเห็นภาพนี้ยกอย่างไปเที่ยวแม่กำปองแล้วคุณบ่นว่าแม่กำปองแมสมันคือตัวคุณเองอ่ะที่คุณเลือกได้ว่าคุณจะเที่ยวเฉพาะช่วงปีใหม่หรือเปล่าหรือคุณจะควรจะกระจายตัวเพื่อให้ธรรมชาติได้ปรับปรุงตัวเองประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายความหวังเกิดการท่องเที่ยวที่กระจายตัวในทุกภูมิภาคเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพศาสตร์นี่จึงจะเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งอนาคตที่รอเพียงการกลับมาของภาคท่องเที่ยวเท่านั้นณัฐวุฒิใจอุ่นถ่ายภาพพิชญาภคายมณีรายงานวิธีคิดของการทำธุรกิจตามสไตล์ของ Local Alike นั้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะจะทำให้ทางด้านของคนในชุมชนเองก็จะมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันนะครับก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเขาด้วยและอีกมุมหนึ่งก็เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนี่แหละครับคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จแล้วก็เป็นการสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะครับ